เบื้องหลังมายาอริตาเจ้าของบัวปริ่มน้ำวอนเปิดใจหวานรักต้องห้ามบันเทิงวันที่20ตุลาคม2567 15:11 น.กำลังเดินเรื่องเข้มข้นละครหวานรักต้องห้ามทางช่อง3ผลงานของผู้จัดแอนทองประสมที่ได้แรงบันดาลใจจากนิยายบัวปริ่มน้ำของนักเขียนชื่อดังอริตาหรืออีททัศนีคล้ายกันถ่ายทอดเป็นละครโดยฝีมือผู้กำกับนุชชีอนุชาบุญยวัฒนะล่าสุดอริตานักเขียนวัย67ปีเปิดใจถึงละครที่มีเส้นเรื่องบางจุดล่อแหลมต่อความรู้สึกคนดูย้อนไปจุดเริ่มต้นนิยายบัวปริ่มน้ำก่อนจะกลับมาให้แฟนๆชมในชื่อใหม่หวานรักต้องห้ามอริตาวันที่เขียนบัวปริ่มน้ำตอนนั้นอายุ32ปีเราครีเอทตั้งแต่การตั้งชื่อเรื่องและชื่อนางเอกเราเรียกพกามาลินเองในใจว่านางสองดอกพกาคือดอกไม้มาลินคือพวงมาลัยดอกไม้ปลายดอกมาเลยแต่เราจะใช้ชื่อพกามาศที่แปลว่าดอกกอทองงอมันจงแจ้งไม่เพราะเลยครีเอทเป็นพกามาลินการเปิดคือพกามาลินนั่งรอสามีชาวบ้านผิดขนบนางเอกในปี2532โดยสิ้นเชิงแล้วครีเอทต่อไปว่าตอนจบพกามาลินบอกว่าเธอเป็นดอกไม้เธอขอเป็นดอกบัวเดิมเคยเป็นบัวใต้น้ำมาก่อนแต่หลังจากได้เรียนรู้อะไรมาเธอเป็นบัวที่จะไม่จมลงใต้น้ำเป็นอาหารเต่าปูปลาเธอไม่ใช่พืชน้ำอย่างจอกแหนแต่เธอเป็นดอกบัวซึ่งแม้จะไม่บานเหนือน้ำแต่อยู่ปริ่มปริ่มน้ำรับรู้ความฉ่ำเย็นการกลับมาของบัวปริ่มน้ำในชื่อหวานรักต้องห้ามรู้สึกอย่างไรบ้างอริตาเราคนเขียนเชื่อมั่นว่าจะไปได้งดงามแม้จะมีบางอย่างที่อาจเป็นจุดวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้หลังมีการเปิดกล้องทางนุชชีผู้กำกับโทรมารายงานตัวพูดคำแรกว่าป้าอีทแหกกรอบมากนุชชีจะช่วยแหกให้มากขึ้นหัวเราะก็คุยเรื่องการทำงานมาตลอดกระทั่งมีชื่อหวานรักต้องห้ามในเพจของค่ายละครเราก็ถามแฟนคลับว่ามีละครชื่อนี้คืออะไรแฟนคลับก็รุมเลยว่าชื่อรับไม่ได้อะไรรับไม่ได้ตอนนั้นเราจิตตกสุดท้ายก็ได้คุยกันและบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรก็มีการทวงว่าจุดนี้เป็นจุดเปราะบางและมินเมอยากให้เลี่ยงคุยกันทำความเข้าใจกันได้ในการเปลี่ยนแปลงจนวันหนึ่งคุณมาช่าวัฒนพาณิชย์บอกว่าในจุดที่ปรับเปลี่ยนเขาเล่นไม่ได้รับไม่ได้ซึ่งเรากับช่าเห็นตรงกันก็ทวงไปอีกแต่นุชชีบอกว่าจะทำให้ดีที่สุดในเรื่องนี้ที่จริงผิดพลาดตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกสามีของเครือมาที่มาช่าเล่นในหนังสือไม่มีเพราะตายไปแล้วแต่ในเวอร์ชั่นแรกทำให้ตัวสามีของเครือมาศเหมือนมีซัมทิงกับพกามาลินทำให้เป็นข้อขัดแย้งแต่เราก็เชื่อว่าวิจารณญาณของผู้จัดไม่มีใครทำงานลวกๆทุกคนตั้งใจทำดีที่สุดแต่ผลจะออกมาเป็นยังไงเราไม่รู้นิยายที่เราเขียนคืองานสาธารณะเราต้องเปิดใจกว้างบัวปริ่มน้ำถูกเขียนเมื่อปี2532ผ่านมา35ปีบริบทสังคมเปลี่ยนไปคนทำก็เปลี่ยนไปเราต้องดีใจก่อนว่าบัวปริ่มน้ำเป็นเรื่องเก่าแต่เขายังเห็นคุณค่าที่จะทำหน้าที่เราครบแล้วเราขายบทประพันธ์ไปแล้วจะไม่เข้าไปสอดแทรกวันนี้แม้ว่าจะใช้หวานรักต้องห้ามแต่คำว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
บัวปริ่มน้ำราวในฐานะคนเขียนโคตรภูมิใจในอาชีพนี้เลยในปี2567ที่โซเชียลกระหน่ำมากเตรียมรับมือยังไงอาริตาสิ่งที่ห่วงใยคือจุดที่มินเมย์ต่อความรักต่างวัยรวมถึงเรื่องที่ลูกกล้าพูดกับพ่อขนาดนั้นแต่คิดว่ามันอาจจะถูกเบรกลงด้วยตัวพระเอกซึ่งน่ารักและกำลังมาแรงอย่างน้องไมกี้ปณิธานกระแสไม่ว่าจะออกมาเป็นบวกหรือลบเราตัดสินใจอะไรไม่ได้แล้วกระแสคิดว่ามีแน่นอนขออย่างเดียวเวลามีกระแสอะไรเราต้องแข็งแกร่งพอที่จะรับมันในส่วนของผู้เขียนเรายอมรับได้เพราะการปรับมีการแจ้งมาแต่แรกคนเขียนนิยายเราคืองานต้นน้ำเขาเอาไปตีความบทที่เสนอในหวานรักต้องห้ามบริบทมันไม่ใช่บัวปริ่มน้ำแล้วมันกลายเป็นรักต้องห้ามระหว่างวัยในมุมมองของนักเขียนเวลามีการซื้อบทประพันธ์ไปแล้วมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาคิดเห็นอย่างไรอาริตามันเป็นการเล่าเรื่องคนละสื่อถ้าเปิดใจให้กว้างเราเล่าเรื่องด้วยตัวหนังสือแต่ในมุมมองคนทำงานเขาเล่าเรื่องด้วยภาพงานเขียนนิยายคืองานต้นน้ำที่ให้คนทำงานไปคิดใหม่ทำใหม่ในการเล่าเรื่องด้วยภาพสุดท้ายอยากฝากอะไรถึงแฟนนิยายและแฟนละครอาริตาขอให้ทุกคนเปิดใจรับในฐานะคนทำงานเราลงเรือลำเดียวกันเข้าใจเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทถ้ามันได้ดีขึ้นมาเราก็ร่วมใจกันรับความสำเร็จนั้นแต่ถ้ามีข้อผิดพลาดก็น้อมรับด้วยกันว่าเส้นเรื่องอาจจะทำให้การตีความมันล่อแหลมแล้วเราก็ยังมีการแก้มือได้เรามีงานอีกมากมายยังไงก็ฝากด้วยนะคะหวานรักต้องห้ามทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 น.ทางช่อง3จิรนัทจงประสบมงคล เลขาเพื่อไทยชี้ประชาชนมองออกนักร้องรองยุบพรรคมีเจตนาอะไรลั่นเป็นเกมการเมืองชัดการเมืองวันที่20ตุลาคม2567 12:25 น.เลขาเพื่อไทยชี้ประชาชนมองออกนักร้องร้องยุบพรรคมีเจตนาอะไรลั่นเป็นเกมการเมืองชัดหลังประกาศไม่ร่วมงานพปชรขอหน่วยงานเกี่ยวข้องรับคำร้องมาเป็นประเด็นนึกถึงความเสียหายประเทศวันกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนวันที่20ตุลาคม67นายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีรายงานว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.รับคำร้องยุบพรรคพท.และ6พรรคร่วมรัฐบาลกรณีถูกร้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครอบงำพรรคว่าในฐานะพรรคการเมืองหากมีเรื่องร้องเรียนเราก็มีหน้าที่แก้ข้อกล่าวหาส่วนในเรื่องวิธีการในการต่อสู้ข้อกล่าวหานั้นตนมองว่าทางพรรคมีข้อมูลและหลักฐานเพียงพอที่จะต่อสู้ประเด็นนี้แต่ในฐานะประชาชนคนหนึ่งอยากให้หน่วยงานต่างๆคำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติเพราะทุกครั้งที่มีการร้องเรียนและหน่วยงานที่รับผิดชอบรับมาเป็นประเด็นความเชื่อมั่นของนักลงทุนตลอดจนนักท่องเที่ยวก็จะหายไปทันทีเมื่อถามว่ากังวลหรือเพราะหนึ่งในบุคคลที่ร้องเป็นคนเดียวกับที่ยื่นยุบพรรคก้าวไกลมาก่อนนายสรวงศ์กล่าวว่าต่างคนต่างทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นใครเคยร้องใครมาตนมองว่าประชาชนรู้ถึงเจตนาถามต่อว่าแล้วมองอย่างไรที่นักร้องนิรนามเอามาตั้งเรื่อง
พราะขนาดตัวเองยังไม่กล้าเปิดชื่อนายสรวงศ์กล่าวว่าพี่น้องประชาชนมองออกว่าที่ร้องมีเจตนาอะไรเมื่อถามว่ามองว่าเป็นเกมการเมืองหลังจากที่เราผลักพรรคพลังประชารัฐออกจากพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่าชัดเจนอยู่แล้วเพราะทุกอย่างประดังเข้ามาหลังจากที่เราประกาศไม่ร่วมงานกับพรรคการเมืองนี้เมื่อถามว่าการทานข้าวกับพรรคร่วมวันจันทร์จะมีการพูดถึงเรื่องนี้และจะคุยเรื่องร่างรายงานนิรโทษกรรมด้วยหรือไม่เหมือนพรรคร่วมไม่เห็นด้วยนายสรวงศ์กล่าวว่าการทานข้าวกับพรรคร่วมรัฐบาลเป็นปกติที่เคยปฏิบัติมาเพียงแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของการทานข้าวร่วมกันหลังจากที่นางสาวแพทองธารชินวัตรเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีส่วนเรื่องการพูดคุยนั้นตนมองว่าคงไม่มีอะไรที่เป็นข้อขัดแย้งอลังการมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจัดเต็ม69ชุดประจำชาติหลิงโอมนตราจันทคราชตำนานราหูบันเทิงวันที่21ตุลาคม2567เที่ยงคืน4นาทีอลังการตาแตกมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจัดเต็ม69ชุดประจำชาติหลิงโชมนตราจันทคราชตำนานราหูวันที่20ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ในการประกวดรอบชุดประจำชาติณ MGI Hall ชั้น60การค้าบราโว่ BKK ซึ่งปีนี้ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ที่กรุงเทพมหานครงานนี้แฟนนางงามทั่วโลกต่างเฝ้ารอชมและเชียร์ผู้เข้าประกวดประเทศตัวเองหวังคว้าชัยชนะชุดประจำชาติยอดเยี่ยมโชว์ศักยภาพในการออกแบบชุดที่มีเอกลักษณ์วัฒนธรรมประจำชาติออกมาอย่างภาคภูมิใจผ่านลวดลายบนผืนผ้าเครื่องประดับและการนำเสนอที่สะกดทุกสายตาซึ่งแฟนคลับทั่วโลกกว่า 3.7 แสนคนเฝ้ารอชมผ่านทาง YouTube Grand TV โดยทั้ง69สาวงามโชว์ชุดประจำชาติออกสู่ได้อย่างอลังการทุกชุดสวยและมีเอกลักษณ์การตัดเย็บที่ยอดฝีมือเท่านั้นจึงจะสร้างสรรค์ออกมาได้รวมถึงการนำเสนอแบบเกินต้านของผู้เข้าประกวดหลายชุดใหญ่อลังการยาวเต็มเวทีเครื่องหัวเครื่องตัวจัดเต็มสำหรับมิสแกรนด์ไทยแลนด์2024หลินมาลินชราอนันต์มาในชุดมนตราจันทรคราชผสานเรื่องราวแห่งตำนานอันลึกลับบนท้องนภาถ่ายทอดจากความเชื่อเรื่องราหูอสูรผู้ทรงอำนาจตามตำนานไทยฮินดูราหูได้ปลอมตัวเป็นเทวดาเพื่อเข้าร่วมพิธีดื่มน้ำอมฤตเพื่อความเป็นอมตะแต่กลับถูกเปิดโปงโดยพระอาทิตย์และพระจันทร์พระวิษณุจึงลงทันด้วยการใช้จักรศักดิ์สิทธิ์ตัดร่างของราหูออกเป็นสองส่วนราหูโกรธแค้นพระจันทร์และพระอาทิตย์เป็นอย่างมากจึงคอยไล่กลืนกินทั้งสองดวงเกิดเป็นปรากฏการณ์จันทรคราชแต่ด้วยร่างของราหูที่เหลือเพียงครึ่งบนทำให้การกลืนทำได้เพียงชั่วคราวท้ายที่สุดดวงจันทร์ยังคงกลับมาส่องแสงสว่างได้อยู่เสมอนอกจากเรื่องราวอันน่าเกรงขามแล้วราหูยังเป็นชาด้วยความเชื่อว่าท่านสามารถปัดเป่าทุกโศกเคราะห์ร้ายและนำพาความโชคดีมาสู่ชีวิตออกแบบและตัดเย็บโดยห้องเสื้อพลังกูลโดยทันทีที่หลินเดินออกมาเสียงกรี๊ดจากแฟนๆชาวไทยก็ดังกระหึ่มไปทั้งฮออาย
ซึ่งหลินก็ใส่สุดพลังพรีเซนต์ชุดมนตราจันทรคราชออกมาได้อย่างทำถึงเต็มสิบไม่หักเลยทีเดียวหลังเสร็จสิ้นการประกวดบอสสนวัตรเปิดให้แฟนคลับได้โหวตและให้คะแนนชุดประจำชาติที่ชื่นชอบที่สุดผ่านทางเฟซบุ๊กมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเพื่อคัดเลือก20ชุดท้ายที่จะผ่านเข้ารอบสุดท้ายก่อนจะประกาศผลในค่ำคืนรอบตัดสินวันศุกร์ที่วันที่25ตุลาคม2567เวลา 19 นาฬิกาณ MGI Hall ชั้น60การค้าบราโว BKK พระราม9ทั้งนี้จะมีการประกวดรอบพรีลิมินารีและแกรนด์วอยอวอร์ดวันที่22ตุลาคมและรอบตัดสินในวันที่25ตุลาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK พระราม9